นวดไทยเนี่ยต้องเรียนรู้โครงสร้างของร่างกายระบบการทำงานของร่างกายเรียนอนาโตมีกดตรงนี้แล้วมันจะมีผลสะท้อนไปถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหลักการของเขามันเป็นอย่างนี้ก็คือเรามีพื้นฐานพอที่จะรู้จักทางไหนไปทางไหนอะค่ะคนตาบอดอะทุกอย่างที่เริ่มต้นเนี่ยยากหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความมุ่งมั่นอยู่ที่ความอดทนด้วยพี่ๆคนตาดีเนาะเขาก็จะมีท่าที่เขาสวยเขางามเขาก็ปรับให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะขาประจำก็มีประมาณ10ได้นะเวลาเขาบุ๊กเนี่ยเขาจองเนี่ยเขาระบุชื่อมาเลยว่าต้องการนวดกับพี่เดชานะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2531ปีแล้วครับ2014อะค่ะ4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วเรามองไม่เห็นเลยคือเราไม่วอกแวกแล้วว่าเราไม่สายตาเราไม่ไปสนใจอะไรอย่างอื่นแล้วไงสมาธิเราจะต้องคอนเซนเทรตอยู่ตรงที่มือสมาธิเราการฝึกฝนฝึกซ้อมถามตอบอะค่ะมันถึงจะชำนาญมันถึงจะมีเซนส์ได้อย่างเงี้ยค่ะใช้สัมผัสให้เยอะขึ้นนะจ๊ะ พี่มีความสุขเต็มเปี่ยมสุขตรงนี้ก็คือมันอยู่ตัวค่ะอยู่ตัวก็คือมันไม่ได้แบบเคลื่อนย้ายแฮปปี้ดีครับเพราะว่าเริ่มต้นจากสถานที่ผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานและทีมบริหารมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆพี่เดมีบุ๊กกิ้งจองตั้งแต่เช้ายันดึกเหรอคะถ้าคนนี้หยุดเขาจะไม่มานะคะคุณเดชาว่างวันไหนเขาจะอีเมลมาถามว่าคุณเดชามาทำงานวันไหนบ้างถ้าเราบอกไม่มาเขาก็จะย้ายบุ๊กกิ้งตัวเองอะค่ะน้องสงกรานต์นะคะถึงจะทำงานประมาณ5-6ปีแต่ลูกค้าบางท่านต้องการนวดกับคนนี้เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าน้องเขามีน้ำหนักดีอะค่ะการลงน้ำหนักค่ะผลสุดท้ายก็คือทำให้เขาหายปวดได้อะค่ะแล้วก็ต้องขอให้เครดิตของทางเซ็นทรัลที่เขาเปิดโอกาสให้กับคนพิการเป็นเจ้าแรกเลยอะดีใจมากเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากสุดคือทัศนคติการมองชีวิตคนอื่นต้องมองแบบเข้าใจและให้โอกาสคนพิการที่เขาพยายามจะพัฒนาตัวเองพยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้สังคมยอมรับก็มีเยอะมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวแล้วมันอาจจะไม่เหมือนกับที่ทุกคนคิดค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็มีประสาทสัมผัสที่ดีว่าทางไหนควรทางไหนไม่ควรทำเนี่ยค่ะการทุกวันนี้คนพิการก็ทำได้เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยหรือต้องฝึกฝนนานหน่อยก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะถ้ามาใช้บริการกับคนพิการ